ประตูโทรศัพท์มือถือ Nokia X100 ครบด้วยกล้อง48ล้านพิกเซลเลนส์ไซส์และชิปเซ็ต Snapdragon 480รองรับเครือข่าย 5G การันตีอัปเดต OS ยาวนาน3ปีในราคา 8,200 บาทเปิดตัว Realme Q3T โทรศัพท์มือถือ 5G งบหมื่นชูจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็ต Snapdragon 778G ให้ RAM 8GB และ RAM เสมือน 5GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กับกล้อง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลOnePlus 10 Pro เผยสเปคคอนเซปต์โชว์ดีไซน์กล้องใหม่หมดจดคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงมีนาคมปีหน้า Samsung พัฒนา Dream DRAM LPDDR5X สำเร็จแล้วโดยประสิทธิภาพแรงขึ้น 1.3 เท่าจัดการพลังงานที่ดีขึ้นถึง 20% ในทีเดียวสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวที่คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์โนเกียที่นานๆเนี่ยจะออกมาวางขายหรือว่าเปิดตัวสักทีหนึ่งรวมถึงเรียลมีรุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับล่าสุดนี้นะครับ HD Global ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล X Series ภายใต้ชื่อว่า Nokia X100 ซึ่งจะมาพร้อมกับสุดเด่นในเรื่องของการรองรับเครือข่าย 5G สเปคที่เรียกว่าครบครันนะครับในราคาที่จำหน่ายเริ่มต้นเพียงแค่ 8,200 บาทเท่านั้นเองสำหรับ Nokia X100 ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD 6.67 นิ้วให้ความเร็ว Full HD Plus ครับมาพร้อมกับกระจกหน้าจอของเขาเนี่ยที่เป็น Gorilla Glass ในเวอร์ชันที่3ภายในขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Snapdragon 480ให้ RAM มา 6GB และหน่วยความจำในตัวเครื่อง ROM 128GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ด้วยมีแบตเตอรี่ 4,470 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์โดยทาง Nokia เนี่ยระบุว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับต่อเนื่องถึง2วันเลยทีเดียวต่อการชาร์จเพียง1ครั้งด้านของการถ่ายภาพครับจะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวแบ่งออกเป็นเลนส์หลัก18ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์ซ้ายอัลตราไวด์5ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพมุมกว้างมาโครถ่ายภาพระยะใกล้2ล้านพิกเซลและเดปเซนเซอร์วัดระยะลึกตื้นอีก2ล้านพิกเซลในส่วนของสเปคด้านอื่นๆนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลมากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่จะมาพร้อมกับ Wi-Fi 5ไมโครโฟนจำนวน3ตัวครับรองรับการบันทึกเสียงรอบทิศทางที่เรียกว่า OZO Spatial Audio นะครับพร้อมกับระบบตัดเสียงลมไปจนถึงการการันตีระบบ Android 11ตั้งแต่ซื้อเครื่องมาด้วยพร้อมกับได้การันตีอัปเดตนะครับยาวนานถึง3ปีสำหรับ Nokia X100 ตัวนี้จะมีการเริ่มต้นวางขายในสหรัฐเป็นที่แรกในวันที่19พฤศจิกายนเป็นต้นไปด้วยราคา252ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,200 บาทส่วนจะมีการนำเข้ามาขายในกลุ่มประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอกันติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะมาต่อที่ข่าวที่2ครับล่าสุดนะครับทาง Realme ได้มีการประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme Q3T ให้เราได้เห็นกันไปที่เรียบร้อยครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับจุดเด่นคือหน้าจอแสดงผลที่ไร้ขอบเจาะรูมาพร้อมกับชิปเซ็ตระดับท็อปรองท็อปเลยมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุใจนะในราคาเริ่มต้น 1,700 บาทเท่านั้น Realme Q3T มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.6 นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus สัดส่วนการแสดงผลของหน้าจออยู่ที่ 90.8%ดันความสว่างที่สูงมากถึง600นิตภายในขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 778G คู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR4X 8GB และมี RAM เสมือนนะครับ 5GB พร้อมกับ UFS มาตรฐานด้วยความจำ ROM UFS 2.2 256GB กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็ว 33 วัตต์โดยจะรันอยู่บนระบบ Android 11และ Realme UI 2.0 ตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มาด้านของการถ่ายภาพรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเดปเซนเซอร์2ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลถ่ายภาพระยะไกลการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และบลูทูธ 5.1 Wi-Fi 802.11 AC ไปจนถึงตัวพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C สำหรับ Realme Q3T จะมีราคาเปิดอยู่ที่ 2,099 หยวนหรือประมาณ 1,700 บาทมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีนูเบราแล้วก็สี Night Sky Blue โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่แรกด้วยในเร็วๆนี้ต่อมาที่ข่าวคราวของทาง OnePlus กันบ้างใกล้จะวนมาถึงอีกรอบแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงของ OnePlus โดยล่าสุดก็ได้บอแสที่น่าสนใจเกี่ยวกับมือถือรุ่นท็อปประจำปี2022อย่าง OnePlus 10 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแหล่งข่าวในต่างประเทศเผยคอนเซปต์ของ OnePlus 10 Pro ออกมาให้ชมกันนะครับ
จะเห็นได้ว่ามีการปรับดีไซน์ไปจากเดิมแบบหมดจดเลยไม่เหลือเขาเดิมเลยทีเดียวพร้อมกับแถบกล้องหลังนะครับทั้งหมด3ตัวและมีไฟแฟลช1ดวงที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือและลงโค้งด้วยขอบของด้านหลังที่เป็นฝาหลังนะครับรวมถึงฝาหลังเนี่ยจะมีผิวสัมผัสที่เป็นแบบด้านในเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลสเปคของ OnePlus 10 Pro ไม่มามากมายนักนะครับแต่คิดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ Full AMOLED 6.7 นิ้วความละเอียด 2K QHD Plus แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ให้ RAM แบ่งเป็น2รุ่น8แล้วก็12กิกพร้อมกับ ROM หน่วยความจำ128และ256ถ้าพิจารณาวันเปิดตัวของ OnePlus 9 Series ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่ OnePlus 10 Series นั้นจะเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันในปีหน้าก็ต้องรอการประกาศจาก OnePlus อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะปิดท้ายข่าวในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงชิปเซตหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Samsung ละกันหากว่ากันในเรื่องของบริษัทที่ผลิตตัว Memory Chip นะครับเราก็คงหนีไม่พ้นวงการยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung นะครับล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ที่จะออกมาประกาศความสามารถในการพัฒนา DRAM นะครับหรือ DRAM ที่มีเป็นแบบ LPDDR5X ได้สำเร็จแล้วนะครับตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นแล้วก็มีการจัดพลังงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะเตรียมนำมาใช้กับ Galaxy S22 Series และโทรศัพท์มือถือระดับค่ายอื่นครับโดยเจ้า DRAM แบบ LPDDR5X เนี่ยเมื่อเทียบกับ LPDDR5 เฉยๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับมือถือระดับอย่าง S20 Series Galaxy S21 หรือมือถือ High-End อื่นๆนะครับจะพบว่า DRAM ที่มาตรฐาน LPDDR5X แบบใหม่ตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นกว่าเดิมถึง 1.3 เท่าขณะที่อัตราการจัดพลังงานที่ดีขึ้นถึง 20% เลยนะครับ Samsung เผยว่า DRAM LPDDR5X ได้ถูกผลิตบนเทคโนโลยี14นาโนเมตรสามารถอัดความจุได้ถึง64กิกครับโดยถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดถึง 8.5 กิกะไบต์LPDDR5 มีเรทในการโอนถ่ายข้อมูลไปแค่ 6.4 กิกะไบต์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ DRAM LPDDR5X ชุดใหม่ตัวนี้จะถูกนำมาใช้บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อื่นๆด้วยอาจจะยังถูกนำมาขับเคลื่อนด้วย Headset AR MR หรือ VR อะไรก็ว่าไปนะครับโดยอุปกรณ์รุ่นแรกๆที่จอจะเข้ามาใช้คิวของ DRAM LPDDR5X ตัวนี้นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือของGalaxy S22 Series นั่นเองคือมือถือของค่าย Samsung นั่นแหละก็มารอดูกันนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะถูกใช้ออกมาได้เป็นยังไงเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนไว้มาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนนี้แล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคลิปเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย